วันเดียวรู้ผลพานิพักประเดิมรอบ16คนเปิดสายแข่งเทควันโดโอลิมปิกกีฬาวันที่5สิงหาคม2567 22 นาฬิกา 16 นาทีพานิพักวงพัฒนกิจจอมเตะเบอร์หนึ่งของโลกในรุ่น49กิโลกรัมหญิงจะประเดิมรอบ16คนสุดท้ายเปิดสายแข่งขันเทควันโดมหกรรมโอลิมปิก2024ความเคลื่อนไหวการแข่งขันเทควันโดในมหกรรมโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งจะเปิดฉากแข่งขันวันแรกในวันที่7สิงหาคม67ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำของวันที่5สิงหาคม67มีการเปิดสายการแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อยไฮไลท์อยู่ที่น้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจจอมเตะทีมชาติไทยเบอร์หนึ่งของโลกในรุ่น49กิโลกรัมหญิงจะประเดิมรอบ16คนสุดท้ายด้วยการพบกับอนาเบโลมือไวการ์ดจากติมอร์ตะวันออกและหากผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้จะเจอผู้ชนะระหว่างอวิสฮากเซมเบิร์กมืออันดับ8ของโลกจากอิสราเอลหรือดุนยาอาบูตาเลบมืออันดับ9ของโลกจากซาอุดีอาระเบียขณะที่รุ่น68กิโลกรัมชายรอบ16คนสุดท้ายอยู่บันลังทัพทีมแดงพบกับเปาโลเปเรสจากสเปนด้านรุ่น67กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายสสิการทองจันจะพบกับแคโรไลนาซานโตสจากบราซิลวุฒิสภาถกงบดิจิทัลวอลเล็ต 1.22 แสนล้าน3วาระรวดเศรษฐายันกระตุ้นเศรษฐกิจได้แน่การเมืองวันที่6สิงหาคม2567 11 นาฬิกา 41 นาทีวุฒิสภาถกงบดิจิทัลวอลเล็ต 1.22 แสนล้าน3วาระรวดเศรษฐายันจะดำเนินการตามกฎหมายใช้จ่ายเงินภาษีมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่6สิงหาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภามีนายมงคลสุรัจจะประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567จำนวน 1.22 แสนล้านบาทก่อนเข้าสู่การพิจารณานายนิรุตติสุทธินนท์ ส.ว.เสนอให้งดใช้ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาในข้อที่138โดยไม่ตั้งคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญศึกษาร่างงบร.บ.งบประมาณเพิ่มเติมแต่นางสาวรัชนีกรทองทิพย์ส.ว.ไม่เห็นด้วยเนื่องจากงบประมาณดังกล่าวเป็นจำนวนมากและเป็นเงินกู้ทั้งหมดจึงขอให้ที่ประชุมได้ทบทวนด้านนายกมลรอดคล้ายส.ว.สนับสนุนข้อเสนอของนายนิรุตติอย่างไรก็ตามที่ประชุมไม่สามารถหาข้อสรุปได้จึงต้องลงมติก่อนที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก161เสียงต่อ17เสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของนายนิรุตติที่ประชุมให้งดใช้ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาไม่ต้องตั้งงบมท.วิสามัญแต่ให้พิจารณาด้วยยกมท.เต็มสภา3วาระรวดในวันเดียวทั้งนี้น่าสังเกตว่าการประชุมวุฒิสภาวันนี้มีส.ว.สวมชุดไทยหรือใส่เสื้อสีน้ำเงินมาประชุมเป็นจำนวนมากจากนั้นเวลา10นาฬิกานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแถลงเหตุผลว่ารัฐบาลจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจควบคู่กับการรักษาระดับการบริโภคและการลงทุนในประเทศรวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตอันเป็นกรณีที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน
โดยไม่สามารถรองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ได้จึงต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 1.22 แสนล้านบาทสำหรับประมาณการเงินที่พึงได้มาสำหรับจ่ายตามร่างงบร.บ.รายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณพ.ศ. 2567มีดังนี้คือ1และรายได้อื่นโดยเป็นแหล่งเงินจากการจัดเก็บรายได้ที่เดิมไม่ได้กำหนดไว้ในประมาณการจำนวน 10,000 ล้านบาท 2. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน 1.12 แสนล้านบาทนายเศรษฐากล่าวต่อว่าฐานะการคลังมีหนี้สาธารณะคงค้างณวันที่30เมษายน2567มีจำนวน 11.5 ล้านล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 63.78 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐที่กำหนดไว้ต้องไม่เกินร้อยละ70ของ GDP ปัจจุบันฐานะเงินคงคลังณวันที่31พฤษภาคม2567มีจำนวน 3.9 แสนล้านบาทโดยรัฐบาลจะบริหารเงินคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและบริหารรายรับและรายจ่ายของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.5 ต่อปีในการประชุมเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีเหตุผลว่าเป็นอัตราที่สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่ปรับตัวดีขึ้นรวมทั้งเอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาวโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องและการเบิกจ่ายภาครัฐที่กลับมาเร่งขึ้นในไตรมาส 2ของปี 2567 รวมถึงแรงกระตุ้นจากนโยบายภาครัฐในช่วงครึ่งหลังของปีนายเศรษฐากล่าวอีกว่าสำหรับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567เมื่อรวมกับกรอบวงเงินเดิมตามร.บ.งบประมาณปี 2567 จำนวน 3.48 ล้านล้านบาทจะทำให้ปีงบประมาณ 2567 มีงบประมาณรายจ่ายรวม 3.60 ล้านล้านบาทแม้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงองูบอใบไม้2567เมื่อรวมกับกรอบวงเงินเดิมตามรบงบประมาณปี2567จะมีการขาดดุลเพิ่มขึ้นแต่รัฐบาลได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนไว้ในงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงองูบอใบไม้2567จำนวน 9.76หมื่นล้านบาทเมื่อรวมกับรายจ่ายลงทุนตามร.บ.งบประมาณปี 2567 จะทำให้มีรายจ่ายลงทุนจำนวน 8.07 แสนล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณพ.ศ. 2566ร้อยละ 17.1 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.4ของวงเงินงบประมาณรวมการบริหารงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนี้จะเป็นการใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรัฐบาลจะดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดกระตุ้นเศรษฐกิจให้เม็ดเงินไหลไปสู่ประชาชนและภาคธุรกิจสร้างการเจริญเติบโตให้กับประเทศพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามกฎหมายหลังจากที่แถลงเสร็จนายกรัฐมนตรีได้เดินทางกลับทันทีเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลกีฬาที่มีสองหัวใจปรีอันเปิดใจทั้งน้ำตาเผยเหตุต้องหยุดแข่งกลางทางกีฬาวันที่6สิงหาคม2567 15:24 ปรีอันชนกกพรการุญยทัศน์ที่สร้างประวัติศาสตร์ให้วงการกีฬาขี่ม้าไทยเป็นนักกีฬากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเปิดใจทั้งน้ำตาเผยเหตุตัดสินใจหยุดแข่งเพื่อเซฟม้า
การแข่งขันขี่ม้ากีฬาโอลิมปิกเกมปารีส2024ที่ชาโตเดอแวร์ไซเมื่อวันที่5สิงหาคม67เป็นการแข่งขันกระโดดข้ามเครื่องสิ่งกีดขวางประเภทบุคคลโดยมีนักกีฬาไทยลงทำการแข่งขัน1คนได้แก่ปรีอันชนกกพรการุญยทัศน์ที่สร้างประวัติศาสตร์ให้วงการกีฬาขี่ม้าไทยเป็นนักกีฬากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางคนแรกของไทยที่ควอลิฟายผ่านเข้าไปแข่งมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกโดยปรีอันควบม้าคู่ใจอย่างทีน่าผ่านข้ามเครื่องสิ่งกีดขวางมาได้10ด่านแล้วแต่มาเกิดปัญหาในเครื่องที่11ซึ่งเป็นเครื่องที่มีความสูงที่สุด 1.65 เมตรแล้วผ่านแบบโดนสิ่งกีดขวางหล่นทำให้นักกีฬาตัดสินใจที่จะไม่แข่งขันต่อเนื่องจากกลัวว่าม้าจะมีอันตรายในการแข่งขันช่วงที่เหลือจึงทำให้ไม่ผ่านเข้ารอบต่อไปล่าสุดปรีอันออกมาเปิดใจว่าเอาจริงๆตอนลงมาอมอัพทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนรู้สึกดีมากเราขี่มาทั้งชีวิตรอมาทั้งชีวิตเผื่อวันนี้แต่พอเข้าไปแข่งขันด้วยความที่มันเป็นโอลิมปิกเกมบรรยากาศทุกอย่างมันพาไปประกอบกับม้าเราค่อนข้างแพนิคกลัวอะไรแบบนี้ตอนที่กระโดนเครื่องที่1 2 3ในใจคิดว่าน่าจะโอเคแล้วเพราะว่าเขาโดดดีมากแต่พอเขาโดดเครื่องน้ำแล้วขาหลังไปเตะในเครื่องน้ำจากนั้นเขาพยายามมองหาตากล้องในสนามแล้วเขาก็ไปโฟกัสกับตรงนั้นไม่โฟกัสกับเครื่องตรงหน้าแล้วทั้งตัวเขาก็ล็อกมาถ้ามันเป็นแบบนี้มันไม่สามารถจะทำอะไรได้อีกแล้วต่อให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกมาขี่เขาก็ทำอะไรไม่ได้ผลก็คงไม่ต่างกันมาแต่ละตัวก็จะมีนิสัยไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้คือเขาล็อกตัวเองจริงๆเสียใจมากได้ไปถามโค้ชทั้งสองคนว่าเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าซึ่งคำตอบก็คือเราไม่ได้ผิดพลาดตรงไหนไม่ได้โทษม้าแต่ในเมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ก็ต้องยอมรับมันให้ได้มันเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้จริงๆอย่างที่บอกว่ามันเป็นกีฬาที่มีสองหัวใจมันต้องพร้อมทั้งคนและม้ากลัวม้าเจ็บปรีอันตัดสินใจไม่แข่งต่อหยุดเส้นทางโอลิมปิก2024ก่อนแข่งขันเจ็บไม่ได้แข่งขันไป3เดือนก่อนมาโอลิมปิกได้แข่งขันเพียง2รายการพอมาเจอบรรยากาศของโอลิมปิกยอมรับว่ามันยิ่งใหญ่มากด้วยประสบการณ์เราเสียเปรียบอยู่แล้วหนูเสียใจมากๆจริงๆแต่เราทำอะไรไม่ได้มันไม่ใช่วันของเราการมาโอลิมปิกเกมใครก็อยากทำให้ผลงานออกมาดีไม่มีใครมาที่นี่แค่อยากเป็นแบบนี้มันไม่ง่ายแต่ต้องรับมันให้ได้ปรีอันกล่าว